สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่5แล้วนะครับของซีรีส์ที่เราคุยกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของไมโครไบโอมนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ในร่างกายในวันนี้นะครับหัวข้อเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่โรคภูมิแพ้นะครับเราจะไปดูกันว่าแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ได้ยังไงทุกวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคหอบหืดเชื่อว่าใครๆก็คงรู้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณสัก150ปีถึง200ปีที่แล้วนะครับโรคภูมิแพ้เนี่ยแทบจะเป็นโรคที่ไม่มีคนเนี่ยรู้จักกันเลยนะครับแล้วสมมติเล่นๆนะครับถ้าเราไปถามหมอในช่วงยุคนั้นนะครับว่ารู้จักโรคภูมิแพ้ไหมนะครับหมอก็จะบอกว่าไม่รู้จักคำนี้มันไม่มีโรคนี้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่เดิมโรคนี้นะครับเป็นโรคที่พบได้น้อยมากนะครับแล้วก็ช่วงเวลาแค่ประมาณ100ถึง200ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนทุกวันนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักใครสักคนนะครับที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กันบ้างแล้วก็มีการประมาณการกันนะครับว่าอีกประมาณสัก30ปีข้างหน้านะครับจากวันนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยจะมีคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจามนะครับหอบหืดหรือว่าพวกผื่นผิวหนังต่างๆเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านคนทั่วโลกหรือพูดง่ายๆก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเนี่ยจะป่วยเป็นด้วยโรคภูมิแพ้มันก็เลยชวนให้สงสัยถูกไหมครับว่าทำไมในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยแค่ประมาณ100กว่าปีนะครับหรือว่า200ปีเนี่ยมนุษย์เนี่ยถึงได้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพใหญ่นะครับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมอยากจะชวนย้อนเวลานะครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเราจะย้อนเวลากลับไปดูเพื่อไปดูประวัติศาสตร์ของโรคภูมิแพ้สิ่งที่เราจะไปดูนะครับจะหลักๆจะโฟกัสไปที่2อย่างอย่างแรกนะครับเราจะไปดูกันว่าโรคนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นโรคที่พบน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันมีการพบมากขึ้นยังไงบ้างอย่างที่สองเนี่ยเราจะไปดูกันว่าไอเดียนะครับที่เชื่อว่าสาเหตุของโรคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสกปรกนะครับหรือมลพิษต่างๆในอากาศเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับค่อยๆเคลื่อนมาเป็นความเชื่อว่าโรคที่พบมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราหรือว่าอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราได้ยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราที่จะคุยในวันนี้นะครับผมขอพูดถึงผู้สนับสนุนซีรีส์ไมโครไบโอมของเราก่อนนะครับก็คือบริษัทมดกัดนะครับบริษัทมดกัดนะครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับไมโครไบโอมนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดบริษัทมดกัดเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาให้บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ให้กับบุคคลทั่วไปนะครับเพื่อให้คนที่ไปตรวจนะครับหรือว่าตัวคุณเนี่ยรู้ว่าแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ลำไส้ใหญ่ของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทางมดกัดเนี่ยก็ยังมีบริการนะครับคือมีนักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่คอยให้คำแนะนำเรื่องการกินด้วยเพื่อที่จะปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นสำหรับใครที่สนใจบริการของมดกัดนะครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในถ้าเป็น YouTube ผมจะใส่ไว้ใน description นะครับถ้าเป็นใน Facebook ก็จะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วในตอนท้ายของคลิปเนี่ยผมก็จะเล่าเกี่ยวกับบริษัทมดกัดเพิ่มเติมไว้ให้นะครับโอเคกลับมาที่เรื่องโรคภูมิแพ้ของเรานะครับเรื่องราวของโรคภูมิแพ้แบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้นะครับถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันสามารถที่จะย้อนกลับไปหาหมอชาวอังกฤษคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าจอห์นโบสต็อกนะครับตัวหมอจอห์นโบสต็อกนะครับเขาสังเกตตัวเองนะครับว่าทุกๆประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะมีอาการเหมือนกับคัดจมูกนะครับแล้วก็มีน้ำมูกไหลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จะมีอาการแน่นๆที่บริเวณใบหน้านะครับซึ่งก็คืออาการแน่นที่หรือว่าการปวดที่บริเวณไซนัสแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็อาการมันก็จะดีขึ้นไปเองแล้วก็หายไปแต่พอวนเข้าไปถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็คือประมาณเมื่อเข้าช่วงฤดูร้อนเนี่ยอาการมันก็จะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเขามีอาการแบบนี้มาตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบจนถึงวันที่เขาเริ่มสนใจว่าอาการพวกนี้มันคืออะไรนะครับตอนนั้นเขาก็มีอายุประมาณสัก40กว่าแล้วทีนี้ในยุคสมัยนั้นนะครับอาการที่มีลักษณะแบบเหมือนกับไอจามเล็กๆน้อยๆโชคครั้งโชคคราวแล้วก็หายไปได้เองเนี่ยหมอส่วนใหญ่จะไม่มองว่านี่คือโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงโรคส่วนใหญ่หมอจะนึกถึงโรคที่ค่อนข้างอาการรุนแรงนะครับคือมีอาการที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มักจะเป็นพวกโรคติดเชื้อต่างๆเช่นพวกวัณโรคอย่างวัณโรคเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการไอเป็นเลือดออกมานะครับมีเบื่ออาหารแล้วก็ผอมนะครับแล้วก็ร่างกายซูบเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือว่าโรคอย่างอหิวาตกโรคนะครับก็คือจะมีอาการท้องเสียรุนแรงนะครับจนกระทั่งสามารถเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นนะครับโรคที่มีอาการที่ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเช่นมีไอนะครับมีจามมีแน่นจมูกมีแน่นๆแถวบริเวณไซนัสนะครับหมอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจสักเท่าไหร่คือไม่ได้มองว่าพวกนี้เป็นโรคนะครับโรคภูมิแพ้แบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยหมอส่วนใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับไม่ได้ให้ความสนใจกันมากนักแต่ตัวหมอจอห์นโบสต็อกเนี่ยนะครับเขามองต่างไปก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยป่วยเองถูกไหมฮะเขาก็รู้ว่ามัน
มีอาการเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็มองว่าอาการผิดปกติของเขาพวกนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติบางอย่างของร่างกายแล้วเมื่อมันมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นในช่วงฤดูร้อนเนี่ยโรคก็เลยแสดงอาการออกมาสุดท้ายนะครับในปีคศ1819นะครับหมอโบสต็อกเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะรวบรวมอาการต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็นำไปนำเสนอนะครับในที่ประชุมแพทย์โดยเขาอธิบายว่าโรคที่เขาว่าเนี่ยมันมีอาการยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการดำเนินโรคเป็นยังไงนะครับตัวกระตุ้นให้เกิดอาการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรจะทำให้อาการเนี่ยมันพอจะทุเลาลงได้บ้างจากนั้นเขาก็สรุปนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นกลุ่มอาการที่สามารถรวมกันแล้วก็เป็นโรคใหม่ได้ซึ่งในตอนที่เขานำเสนอนะครับตัวอย่างของผู้ป่วยที่เขานำเสนอเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตัวของเขาเองหลังจากที่เขานำเสนอครั้งแรกไปนะครับหมอโบสต็อกเนี่ยก็สนใจโรคนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีคนอื่นอีกไหมที่มีอาการป่วยแบบเขานะครับแล้วก็มีคนเป็นโรคนี้มากน้อยแค่ไหนเขาก็เลยออกสำรวจนะครับเหมือนกับพยายามที่จะเสาะหารวบรวมข้อมูลผู้ป่วยคนอื่นๆขึ้นมาบ้างหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ9ปีนะครับเขาก็นำโรคเนี้ยไปนำเสนอในที่ประชุมแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนำไปสรุปแล้วก็เล่าให้หมอคนอื่นฟังว่าโรคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทีนี้ความน่าสนใจคืออย่างนี้ครับในช่วงเวลา9ปีที่เขาพยายามที่จะหาคนป่วยคนอื่นนะครับที่จะมาศึกษาเขาพบผู้ป่วยโรคเนี้ยแค่26คนเท่านั้นแล้วเมื่อเขาได้คุยกับคนป่วยนะครับเขาก็ได้ค้นพบรายละเอียดอย่างนึงที่น่าสนใจว่าหลายคนนะครับจะเล่าให้ฟังว่าพอมันมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นฟางข้าวอยู่ในอากาศเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนได้กลิ่นของฟางข้าวขึ้นมาเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยรู้แล้วว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยจะมีอาการเนี่ยเกิดขึ้นหมอโบสต็อกนะครับก็เลยเชื่อว่าตัวกลิ่นฟางข้าวในอากาศเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นเขาก็เลยเรียกโรคนี้นะครับว่าโรคเฮฟีเวอร์นะครับคำว่าเฮที่แปลว่าฟางข้าวทีนี้มันมีจุดแปลกที่น่าสนใจจุดนึงนะครับที่หมอโบสต็อกเนี่ยเขาสังเกตเห็นก็คือว่าในผู้ป่วยทั้ง28คนที่เขาพบเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยนะครับเป็นชนชั้นสูงของสังคมแล้วก็มีการศึกษาดีเขาเนี่ยไม่เจอคนไหนคนป่วยคนไหนเลยนะครับที่เหมือนกับเป็นคนยากจนหรือว่ามีการศึกษาน้อยเลยมันก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมาว่าความร่ำรวยนะครับหรือความยากจนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วเพื่อที่จะตอบคำถามนี้นะครับเขาก็เลยโฟกัสเลยนะครับก็คือไปเดินตามย่านบริเวณที่คนยากจนอาศัยอยู่นะครับไปเคาะประตูตามบ้านของผู้คนแล้วไปสอบถามนะครับเพื่อจะดูว่าในคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ยากจนทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่าคนที่มีการศึกษาน้อยเหล่านี้เนี่ยมีคนที่ป่วยเป็นโรคนี้บ้างหรือเปล่าปรากฏว่าหลังจากที่เดินหาอยู่เป็นเวลานานนะครับเป็นปีเนี่ยก็ไม่พบคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เลยนะครับแล้วนั่นก็เป็นลักษณะที่แปลกอีกอย่างนึงนะครับที่พบตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เรารู้จักโรคภูมิแพ้ขึ้นมาและนั่นนะครับก็คือเรื่องราวของหมอโบสต็อกนะครับคนที่เหมือนกับเริ่มนิยามกลุ่มอาการเหล่านี้เนี่ยออกมาเป็นโรคนะครับแล้วเขาเรียกโรคนี้ว่าเฮฟีเวอร์แต่หลังจากที่เขานำเสนอกับหมอคนอื่นๆนะครับวงการแพทย์เนี่ยก็ใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าจะยอมรับว่านี่คือโรคหนึ่งจริงๆนะครับก็คือประมาณ24ปีหลังจากที่หมอโบสต็อกเนี่ยนำเสนอครั้งแรกก็มีการนำโรคเฮฟีเวอร์เนี่ยไปบันทึกไว้ในตำราแพทย์ให้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย King's College เนี่ยได้เรียนนะครับก็คือถูกบันทึกไว้ในครั้งแรกในปี1843นะครับหลังจากนั้นหมอเจเนอเรชันต่อมานะครับที่เรียนและใช้ตำราของ King's College เนี่ยก็ได้เริ่มรู้จักกับ Hay Fever กันมากขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อหมอรุ่นนี้จบออกไปก็เริ่มไปวินิจฉัยคนไข้ว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยเป็นโรค Hay Fever เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในเวลานั้นนะครับแม้ว่าหมอจะรู้แล้วว่าอาการของโรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี้เพราะว่าเมื่อหมอหลายคนนะครับรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับเวลาออกไปทำงานจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยก็จะเริ่มมองหาคนที่มีอาการเหล่านี้มากขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อมีเจอคนไข้มากขึ้นเรื่อยๆก็พบว่ากลิ่นของฟางข้าวเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในตัวกระตุ้นเท่านั้นนะครับที่ทำให้คนมีอาการบางคนเนี่ยไม่ได้มีอาการที่สัมพันธ์กับการได้กลิ่นฟางข้าวมาก่อนทำให้หมอบางคนเนี่ยเชื่อว่าโรคนี้หรือสิ่งกระตุ้นโรคนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของฟางข้าวก็ได้มันก็เลยมีสมมติฐานของการเกิดโรคนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของอากาศนะครับก็คือหมอบางคนบอกว่าพอเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการเนี่ยมากขึ้นส่วนหมอบางคนเนี่ยเชื่อว่าอาการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลองเกสรที่ลอยอยู่ในอากาศหมอบางคนเนี่ยมีสมมติฐานว่าโรคนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับฐานะของสังคมก็ได้คือบางคนเชื่อว่าถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะครับก็จะเป็นคนที่ต้องใช้สมองเยอะทีนี้พอใช้สมองเยอะมันอาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วความเครียดเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้แต่ในที่สุดนะครับก็จะมีหมอชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับที่สามารถชี้ชัดไปได้ว่าอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับหมอคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าชาวแฮร์ริสันแบล็กลีย์นะครับ
หมอแบล็กลีย์นะครับก็เหมือนหมอโบสต็อกนะครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแล้วก็ในทุกปีนะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเขาก็สังเกตว่าเมื่อผ่านไปไม่กี่เดือนเนี่ยอาการของเขาก็จะดีขึ้นก็คือพอเข้าฤดูหนาวเนี่ยอาการก็จะหายไปทีนี้หมอแบล็กลีย์นะครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่กระตุ้นให้เขาเกิดอาการเนี่ยมันคือพวกละอองเกสรต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วเขาก็อยากทำการทดลองพิสูจน์นะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าดังนั้นเมื่อถึงฤดูร้อนนะครับพอเขาเริ่มมีอาการเนี่ยเขาก็ไปตระเวนเก็บสิ่งต่างๆนะครับที่คนอื่นเนี่ยบอกว่าอาจจะทำให้เกิดอาการขึ้นได้รวมถึงฝุ่นละอองด้วยแล้วก็มาเก็บไว้ในขวดแก้วเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเก็บไว้ในบ้านทีนี้พอผ่านช่วงฤดูร้อนไปเนี่ยอาการหายไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็นำขวดแก้วเหล่านี้มาเปิดทีละขวดนะครับอาจจะเช่นอาทิตย์นี้เปิดขวดนึงหรือว่าวันนี้เปิดขวดนึงแล้วก็เอามาสูดดมเข้าไปเพื่อจะดูว่าอะไรที่อยู่ในขวดแก้วเหล่านี้บ้างนะครับที่สามารถกระตุ้นให้เขาเกิดอาการได้แล้วเขาก็พบว่าสิ่งที่กระตุ้นให้เขาเนี่ยมีอาการได้มากที่สุดเนี่ยก็คือละอองเกสรแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆนะครับที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเขาก็เลยสรุปนะครับว่าพวกละอองเกสรและฝุ่นต่างๆในอากาศเนี่ยคือตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นมาได้แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบย่อๆนะครับว่าวงการแพทย์เนี่ยรู้จักกับโรคภูมิแพ้มาได้ยังไงนะครับทีนี้เรื่องที่คุยกันมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเห็นนะครับว่าโรคนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยโรคที่พบน้อยมากนะครับแม้ว่าหมอเนี่ยจะเริ่มสนใจโรคนี้ขึ้นมาแล้วและพยายามที่จะมองหาเนี่ยก็พบว่าโรคนี้เนี่ยเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับดังนั้นกว่าที่จะกลายเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานคือประมาณ20กว่าปีนะครับกว่าที่จะได้บันทึกไว้ในตำราอย่างที่ว่าไปนะครับและแม้ว่าต่อมานะครับเมื่อหมอจะยอมรับว่าโรคนี้เป็นโรคหนึ่งแล้วนะครับหมอก็ยังมีคำถามที่ไม่สามารถตอบเกี่ยวกับโรคนี้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นทำไมคนบางคนนะครับถึงได้แพ้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับไม่แพ้ละอองเกสรไม่แพ้กลิ่นฟางข้าวและทำไมนะครับโรคนี้เนี่ยจึงพบเฉพาะในคนชั้นสูงนะครับหรือว่าคนที่มีการศึกษาสูงซึ่งคำถามเหล่านี้นะครับจะไม่มีใครสามารถตอบได้เลยนะครับเป็นเวลาอีกนานมากเลยนะครับคือประมาณ160ปีถึง170ปีนับตั้งแต่วันที่หมอโบสต็อกเนี่ยพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาจนกระทั่งนะครับในปีคศ1987นะครับก็มีนักระบาดวิทยาชาวอังกฤษเชื้อสายสกอตแลนด์คนหนึ่งนะครับที่สนใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แล้วก็เริ่มพยายามที่จะทำงานวิจัยนะครับที่จะหาคำตอบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเขานะครับก็อาจจะถือได้ว่าเป็นคนแรกนะครับที่ไขกุญแจแล้วก็แง้มประตูนะครับให้เราสามารถมองทะลุเข้าไปนะครับเราเหมือนกับพอจะเริ่มเห็นคำตอบนะครับเราเห็นคำอธิบายว่าทำไมโรคภูมิแพ้เนี่ยถึงได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วทำไมโรคนี้เนี่ยมักจะพบในชนชั้นสูงของอังกฤษเราจะมาดูกันนะครับว่านักระบาดวิทยาคนนี้เนี่ยเขาพบอะไรกันบ้างเดวิดสตรอนช์นะครับเป็นนักระบาดวิทยาทำงานอยู่ที่ลอนดอนนะครับทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยหลังจากที่เริ่มสนใจพวกงานวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีโอกาสไปใช้ฐานข้อมูลอันนึงนะครับของอังกฤษซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ดีมากๆนะครับก็คือในอังกฤษเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลนะครับทีนี้มันมีเด็กประมาณ 17,000 คนเนี่ยที่เหมือนกับทางอังกฤษเนี่ยได้เก็บข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะครับเก็บว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยยังไม่เกิดด้วยซ้ำก็คือว่าในช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยสุขภาพของแม่เป็นยังไงบ้างแม่กินอะไรบ้างแม่เครียดหรือเปล่านะครับแม่ทำงานอะไรมีวิถีชีวิตยังไงก็คือดูสุขภาพของแม่ในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจากนั้นนะครับก็ดูตั้งแต่เด็กคลอดเลยนะครับก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยคลอดด้วยวิธีการคลอดแบบไหนนะครับคลอดธรรมชาติหรือว่าผ่าท้องคลอดและในช่วงแรกของชีวิตนะครับเขาเติบโตยังไงนะครับมีภาวะโภชนาการเป็นยังไงบ้างมีพี่น้องกี่คนได้รับการศึกษาแบบไหนบ้างและด้วยข้อมูลที่มันมีความละเอียดแบบนี้นะครับเมื่อมาวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตในช่วงแรกของเด็กคนนี้ได้ทีนี้เด็กเหล่านี้นะครับ 17,000 คนเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเด็กบางส่วนเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นมาแล้วบางส่วนเนี่ยก็ไม่ป่วยนะครับก็คือไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้เดวิดสตรอนช์เนี่ยก็ไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้นะครับก็คือว่าเขาอย่างแรกสุดเขาแยกเด็กที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กับเด็กที่ไม่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ดูนะครับว่าเด็ก2กลุ่มนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ต่างกันบ้างทีนี้เมื่อเขาเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์ก็เพราะว่ามันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างด้วยกันที่สัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ปัจจัยแรกนะครับที่เขาพบก็คือเป็นเรื่องของขนาดของครอบครัวครับก็คือว่าถ้าครอบครัวไหนมีลูกหลายคนนะครับคือเป็นบ้านใหญ่นะครับเด็กเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยน้อยนะครับและยิ่งครอบครัวยิ่งใหญ่เนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นครอบครัวที่มีลูกคนเดียวนะครับก็เด็กคนนั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสูงที่สุดปัจจัยที่สองนะครับก็คือลำดับการเกิดของเด็กในครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยที่ถือว่าค่อนข้างน่าแปลกใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเด็กคนนั้นนะครับเป็นลูกคนโตหรือเป็นลูกคนแรกเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมากที่สุดในบ้านส่วนลูกคนที่2 3 4เนี่ยจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับตามลำดับของการเกิด
ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าขนาดของครอบครัวและลำดับของการเกิดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ได้ยังไงเมื่อศาสตราจารย์สตรอนช์นะครับเขาไปศึกษาในรายละเอียดนะครับก็พบว่า2ปัจจัยนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างและสิ่งที่สะท้อนออกมาเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันคือคำอธิบายว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยคนถึงได้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นเรื่อยๆเราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เขาพบเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของขนาดครอบครัวเมื่อเดวิดสตรอนช์เนี่ยเขาไปศึกษาในรายละเอียดเขาก็พบว่าในครอบครัวที่มีลูกหลายคนเนี่ยเด็กมีแนวโน้มที่จะป่วยได้บ่อยขึ้นซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะธรรมชาติของเด็กมันจะค่อนข้างสกปรกถูกไหมครับแล้วก็เด็กมันก็จะเล่นกันที่ว่าสกปรกหมายถึงว่าบางครั้งเด็กบางครั้งก็มีเรื่องของน้ำลายน้ำมูกนะครับหรือว่าเด็กคนนึงเกิดไม่สบายขึ้นมาเนี่ยก็บางครั้งก็ปาดน้ำมูกแล้วก็ไปป้ายหน้าของเด็กอีกคนนึงหรือว่าบางครั้งเด็กอาจจะไปเล่นข้างนอกนะครับเล่นดินเล่นทรายนะครับแล้วก็ไปจับของสกปรกแล้วก็กลับมาก็ไม่ล้างมือก็ไปกินข้าวนะครับไปหยิบของใส่ปากเพื่อนหรือว่าเอามือไปป้ายหน้าเพื่อนซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นในครอบครัวแน่นอนว่ามันก็ทำให้หลายครั้งเนี่ยตัวพี่เนี่ยป่วยก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยพี่เนี่ยก็นำอาการป่วยนะครับไปให้กับคนน้องแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับครอบครัวที่มีลูกคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลูกจะไม่ค่อยป่วยถูกไหมครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเล่นสกปรกกับเด็กคนอื่นเท่าไหร่อันนั้นเป็นปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่สองคือเรื่องของลำดับการเกิดในครอบครัวคือเดวิดสตรอนช์เนี่ยเขาพบว่าถ้าเป็นลูกคนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มป่วยครั้งแรกเนี่ยช้ากว่าซึ่งเหตุผลก็เหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือเด็กอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กด้วยกันเนี่ยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นครอบครัวนะครับที่มีพี่น้องหลายคนนะครับแล้วก็คนน้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพี่ที่ไปโรงเรียนแล้วนะครับแล้วเวลาเมื่อพี่ไปโรงเรียนแน่นอนว่าพี่ก็จะมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆที่ป่วยถูกไหมครับบางครั้งก็อาจจะไปติดหวัดจากที่โรงเรียนนะครับแล้วกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านเนี่ยช่วงแรกตอนที่ยังไม่ป่วยมากก็อาจจะไปเล่นกับน้องนะครับก็นำหวัดเนี่ยมาติดน้องๆทำให้น้องเนี่ยป่วยตามไปด้วยทีนี้ลองนึกภาพดูนะครับถ้าเป็นลูกคนที่2เนี่ยก็จะมีพี่1คนแต่ถ้าเป็นลูกคนที่4นะครับก็จะมีพี่คนที่1คนที่2คนที่3ซึ่งอาจจะไปโรงเรียนแล้วแล้วพี่3คนก็อาจจะขยันเอาไข้หวัดเอาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมาติดกับน้องทำให้ลูกคนเล็กๆเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยครั้งแรกเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ป่วยค่อนข้างบ่อยสุดท้ายนะครับเดวิดสตรอนช์เนี่ยก็เลยรวบรวมสิ่งที่เขาค้นพบมานะครับแล้วก็ตั้งเป็นสมมติฐานออกมาว่าความสกปรกในวัยเด็กหรือว่าภาวะการติดเชื้อนะครับหรือว่าการป่วยบ่อยของในวัยเด็กเนี่ยมันสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดที่จะเกิดขึ้นเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยและด้วยความที่สมมติฐานของเดวิดสตรอนช์เนี่ยค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็มันขัดกับความเชื่อของยุคสมัยนั้นที่จะเน้นเรื่องของความสะอาดก็คือมองว่าถ้าสกปรกถ้ามีมลภาวะหรือมลพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมมากเนี่ยจะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นมาสมมติฐานของเดวิดสตรอนช์เนี่ยก็เลยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับและในเวลาต่อมาพวกสื่อต่างๆในเวลาพูดถึงสมมติฐานหรือว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยจะตั้งชื่อเล่นให้นะครับว่าเป็น hygiene hypothesis นะครับหรือจะแปลว่าเป็นโรคที่เกิดจากความสะอาดเกินไปซึ่งเมื่อมันมีชื่อที่แปลกนะครับจำง่ายแล้วก็ฟังแล้วมันติดหูเนี่ยทำให้สมมติฐานของสตรอนช์เนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ศาสตราจารย์สตรอนช์พบเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแค่เหมือนกับเรียกว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวแรกแล้วกันนะครับที่ทำให้ภาพเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือมันเป็นแค่จิ๊กซอว์ตัวแรกเท่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นและด้วยความที่ภาพเนี่ยมันยังไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับทำให้การแปลผลอาจจะไม่ถูกต้อง 100% เพราะว่าทุกวันนี้เรารู้ว่าสมมติฐานของเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูจิ๊กซอว์ตัวที่2กันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆจิ๊กซอว์เนี่ยมันมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับมีคนที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมากมายแต่เราคงไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดนะครับก็คงจะเล่าพอให้เห็นตัวอย่างนะครับจิ๊กซอว์ตัวที่สองนะครับเกิดขึ้นที่เยอรมนีนะครับก็คือเกิดขึ้นโดยหมอเด็กนะครับกุมารแพทย์คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเอริก้าวอนมิลเทียสนะครับเอริก้าวอนมิลเทียสเนี่ยนะครับเป็นหมอเด็กที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่มิวนิกทีนี้ตัวหมอวอนมิลเทียสเองเนี่ยเนื่องจากเป็นหมอเด็กนะครับซึ่งหมอเด็กส่วนใหญ่ก็ต้องรักษาโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยสนใจโรคนี้มาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญและในช่วงที่เรียนต่อเนี่ยก็เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้มาบ้างเพียงแต่ว่างานวิจัยครั้งแรกเนี่ยข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างแปลกนะครับค่อนข้างขัดกับสิ่งที่เชื่ออยู่ตอนนั้นหมอวอนมิลเทียสก็เลยคิดว่าอาจจะเพราะว่าตัวเองอ่อนประสบการณ์นะครับก็เลยเก็บข้อมูลไม่ดีแล้วก็เลยไม่ได้สนใจงานวิจัยนั้นไปแต่ในเวลาต่อมานะครับมันมีเหตุการณ์สำคัญอันนึงเนี่ยเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อว่าการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินทีนี้หมอวอนมิลเทียสก็เลยมองว่าการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เพราะในเวลานั้นเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรือว่าเรื่องของสาเหตุว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้เนี่ย
มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หมอวอนมิลเตียสนะครับมองว่าเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยเป็นชาติเดียวกันนะครับก็คือหมายถึงประชากรของทั้งสองประเทศนี้ก็คือมีพันธุกรรมที่คล้ายกันแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมันจบสิ้นลงนะครับประเทศนี้ก็ถูกแยกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกนะครับเยอรมันตะวันตกก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยส่วนเยอรมันตะวันออกเนี่ยก็ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์และหลังจากนั้นมานะครับสองประเทศนี้ก็มีการพัฒนาที่เรียกว่าไปคนละทางเลยนะครับก็คือเยอรมันตะวันตกเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งของยุโรปนะครับแล้วก็มีพวกระบบสาธารณสุขมูลฐานนะครับที่ดีมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่กฎหมายเกี่ยวกับพวกมลพิษต่างๆเนี่ยมีความเข้มงวดมากทำให้แม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยสะอาดแล้วก็อากาศเนี่ยสะอาดมากส่วนเยอรมันตะวันออกนะครับต่อมาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สกปรกมากที่สุดในยุโรปช่วงนั้นเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันจากโรงงานต่างๆนะครับสารเคมีต่างๆนะครับที่ถูกนำมาทิ้งหรือว่าเป็นเรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วยังไม่ได้บำบัดให้ดีเนี่ยแล้วก็ถูกปล่อยลงไปในแม่น้ำลำคลองต่างๆแล้วด้วยความเชื่อในเวลานั้นนะครับในวงการแพทย์เนี่ยเชื่อว่าโรคภูมิแพ้มันเกิดจากการที่เราสัมผัสกับสิ่งที่ไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานมากเกินไปก็เช่นพวกสารเคมีต่างๆหรือความสกปรกนะครับหรือการติดเชื้อซึ่งพวกนี้พอมากระตุ้นบ่อยๆเข้าเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็เลยมีแนวโน้มจะทำงานผิดเพี้ยนไปนะครับก็คือเหมือนกับตอบสนองรุนแรงมากเกินไปแล้วก็นำไปสู่โรคภูมิแพ้หมอวอนเวเตียสเนี่ยก็เลยคาดว่าเด็กเยอรมันตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะป่วยน่าจะป่วยนะครับเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมากกว่าเด็กในเยอรมันตะวันตกแต่เมื่อเดินทางไปเก็บข้อมูลจริงๆนะครับก็ต้องประหลาดใจนะครับเพราะว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยมันต่างกันจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเยอรมันตะวันออกซึ่งสกปรกกว่าเนี่ยกลับมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยน้อยกว่าเยอรมันตะวันตกทีนี้เมื่อข้อมูลมันออกมาแบบนี้นะครับทำให้หมอวอนเวเตียสเนี่ยเหมือนกับต้องยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าคำอธิบายจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแต่สุดท้ายนะครับหลังจากในเวลาต่อมาเนี่ยหมอวอนเวเตียสก็มีโอกาสไปได้อ่านงานวิจัยของศาสตราจารย์สตรอนช์นะครับที่พูดถึงเรื่องของไฮจีนไฮโพเทซิสบวกกับในเวลาต่อมาเนี่ยหมอวอนเวเตียสมีโอกาสได้ไปคุยกับนักระบาดวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์อีกคนหนึ่งนะครับแล้วนักระบาดวิทยาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเด็กที่เติบโตในชนบทหรือเติบโตในฟาร์มเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยน้อยกว่าเด็กในเมืองเยอะมากต่อมานะครับหมอวอนเมลเตียสนะครับกับนักระบาดวิทยาชาวสวิตคนนี้นะครับชื่อว่าชาร์ลอตต์บราวน์ฟาร์เลนเดอร์นะครับก็เลยทำงานวิจัยร่วมกันแล้วก็ค้นพบว่าเด็กที่เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ใช้คำว่าสกปรกนะครับก็คือสกปรกในแง่ของธรรมชาติคือมีพวกฟางข้าวมีมูลสัตว์นะครับแล้วก็เติบโตมากับดินกับดินทรายนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เลยดังนั้นเมื่องานวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเหมือนกับค่อยๆต่อจิ๊กซอว์รวมเข้าด้วยกันเนี่ยภาพที่เหมือนกับตอนแรกเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเลือดลางเนี่ยมันค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เหมือนกับทำให้โรคภูมิแพ้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของมลพิษต่างๆคือเมื่อย้อนกลับไปดูนะครับทั้งเด็กในเยอรมันตะวันออกนะครับและในอังกฤษที่ไม่ค่อยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยที่มีร่วมกันก็คือเด็กเหล่านี้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยมากนะครับแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติตั้งแต่เล็กๆหรือจะมองว่ามีวิถีชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะชนบทกว่าซึ่งชนบทในที่นี้นะครับก็หมายถึงว่าเวลาอย่างเช่นสมมติไปซื้อผักผลไม้นะครับจะไปซื้อจากตลาดสดนะครับซึ่งของที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกโดยชาวไร่ชาวสวนนะครับที่เหมือนกับทำไร่ขนาดเล็กแล้วก็อยู่ในท้องถิ่นนั้นไม่ใช่เป็นผลไม้ที่เหมือนกับนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งต้องผ่านการฉายรังสีก่อนที่จะมาวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกับที่พบในเยอรมันตะวันตกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้ต่างๆนะครับในเยอรมันตะวันออกหรือว่าในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยในส่วนที่เป็นชนบทเนี่ยก็จะมีการนำแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมาใช้นะครับก็คือเหมือนกับเอาน้ำจากลำธารนะครับน้ำฝนเนี่ยมากรองก่อนจากนั้นเนี่ยก็นำน้ำนั้นเนี่ยมาใช้ดื่มใช้อาบซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับจุลินทรีย์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ยออกมาตั้งแต่เล็กๆและยิ่งในเวลาต่อมานะครับก็มีข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมามากขึ้นนะครับจากประเทศต่างๆหรือแม้แต่เด็กที่โตในเมืองนะครับถ้าโตแล้วในบ้านเนี่ยมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีพบว่ามีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้น้อยกว่าเหมือนกันเพราะอะไรเพราะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะครับถึงเวลาก็ต้องพาออกไปเดินเล่นถูกไหมครับต้องพาไปอึไปฉี่ข้างนอกถูกไหมครับแล้วสัตว์เหล่านี้พอมันไปเดินตามที่สวนสาธารณะต่างๆนะครับมันก็ไปวิ่งเล่นที่ดินนะครับไปกลิ้งเกลือกลิ้งอยู่กับพื้นดินเสร็จแล้วเนี่ยก็วิ่งกลับมาที่หาเด็กนะครับก็เด็กเนี่ยก็เข้าไปกอดนะครับหมาเนี่ยก็จะเข้าไปเลียหน้าแล้วก็ไซกันไปไซกันมานะครับเกลือกลิ้งไปตามพื้นดินหรือว่าหมาเนี่ยกลับมาวิ่งในบ้านนะครับก็เอาพวกเศษดินเศษต่างๆเนี่ยเข้ามาปนเปื้อนอยู่ในบ้านทำให้เด็กเนี่ยซึ่งเติบโตมาในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้รับจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เข้าไปในร่างกายด้วย
แล้วด้วยลักษณะที่เล่าไปเหล่านี้นะครับก็ทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายของเด็กนะครับโดยเฉพาะจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารในลำไส้ของเด็กเนี่ยต่างไปจากจุลินทรีย์ของเด็กที่โตในเมืองนะครับในเวลาต่อมานะครับก็คือในปี2003นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอีกคนนึงนะครับชื่อว่าเกรแฮมรุกเนี่ยเขาก็เหมือนกับอัปเดตทฤษฎีทั้งหมดนะครับแล้วก็เสนอว่าควรจะเปลี่ยนชื่อจาก Hygiene Hypothesis ที่แปลว่าสะอาดเกินไปเนี่ยมาเป็น Old Friend Hypothesis Old Friend ที่แปลว่าเพื่อนเก่านะครับก็คืออาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าเป็นเพื่อนเก่าที่หายไปหรือเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญทีนี้เพื่อนเก่าในความหมายของศาสตราจารย์รุกเนี่ยคืออะไรนะครับศาสตราจารย์รุกนะครับคือเขามองว่าให้เรามองเนี่ยภาพใหญ่นะครับคือมองมนุษย์โฮโมเซเปียนตั้งแต่เริ่มเกิดมาบนโลกนี้เลยก็คือเมื่อประมาณ 200,000 ถึง 300,000 ปีที่แล้วเนี่ยตลอดช่วงเวลา 200,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์ป่าอื่นๆเนี่ยมาตลอดนะครับก็คือว่าเราอาศัยอยู่ในป่าเรากินของที่หาได้จากในธรรมชาตินะครับเวลานอนเราก็นอนในป่านะครับเอาใบไม้ต่างๆเนี่ยมาปูนะครับแล้วก็นอนตรงนั้นหรือว่านอนในถ้ำนะครับวิถีชีวิตที่หากินแบบในธรรมชาตินอนในถ้ำเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นสภาวะธรรมชาติจริงๆของโฮโมเซเปียนะครับของร่างกายมนุษย์แล้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็ถูกวิวัฒนาการมาให้ทำงานเหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้มาตลอดก็คือมีโอกาสสัมผัสกับจุลินทรีย์ต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมากมายทีนี้เวลาเราพูดถึงคำว่าจุลินทรีย์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงคำว่าเชื้อโรคนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราต่างๆซึ่งคำว่าในธรรมชาติหมายถึงว่าในอากาศในดินในน้ำต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หมายถึงว่าแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราต่างๆที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ได้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยของจุลินทรีย์ต่างๆที่อาศัยอยู่ธรรมชาติเพราะว่าจุลินทรีย์เหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเข้ามาปักหลักในร่างกายของมนุษย์ได้แล้วพวกจุลินทรีย์ที่จะทำให้เกิดโรคในมนุษย์ได้เนี่ยขั้นตอนแรกสิ่งที่มันต้องทำได้คือมันต้องสามารถที่จะเข้ามาปักหลักอยู่ในร่างกายของเราได้ซึ่งจะทำแบบนั้นได้เนี่ยคือตัวจุลินทรีย์มันต้องมีกลไกพิเศษนะครับที่ทำให้มันอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้แล้วมันจะต้องสามารถสู้กับจุลินทรีย์เจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราเดิมแต่เดิมได้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องเข้ามาเหมือนกับแย่งที่หากินกับจุลินทรีย์ในร่างกายที่เป็นเจ้าถิ่นเดิมแล้วเมื่อมันสามารถเข้ามาปักหลักได้แล้วเนี่ยมันถึงจะทำให้เราป่วยได้ดังนั้นนะครับส่วนใหญ่ของจุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นลักษณะมันแค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกเท่านั้นจะเห็นนะครับว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยชินกับวิถีชีวิตแบบนี้มาตลอดนะครับเกือบประมาณ 200,000 กว่าปีนะครับเกือบ 300,000 ปีแต่ประมาณแค่100กว่าปีนะครับถึง200ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราเนี่ยไปอย่างสิ้นเชิงนะครับนับตั้งแต่เราเกิดเลยนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือเราเกิดในป่าถูกมั้ยครับโดยเกิดคลอดโดยหมอตำแยนะครับคลอดออกมาก็เหมือนกับสัมผัสกับธรรมชาติเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเกิดที่โรงพยาบาลถูกไหมฮะเกิดในห้องคลอดซึ่งมีการฆ่าเชื้อต่างๆนะครับหรือบางคนยิ่งกว่านั้นคือเกิดโดยพันคลอดผ่านการผ่าท้องคลอดเลยด้วยซ้ำก็คือไม่ได้สัมผัสกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องคลอดของแม่ด้วยเมื่อเกิดออกมาแล้วเนี่ยเด็กทารกก็ถูกเลี้ยงในบ้านถูกไหมครับซึ่งแน่นอนว่าบ้านปัจจุบันเนี่ยก็จะทำความสะอาดอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยจานชามนะครับเสื้อผ้าที่เด็กใส่ก็จะถูกซักด้วยสารเคมีที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็นิยมใช้น้ำยาหลายๆอย่างที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% ถูกไหมซึ่งแน่นอนว่าเชื้อส่วนใหญ่ที่ถูกฆ่าไปเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กที่เติบโตมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าแทบจะไม่ค่อยมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เท่าไหร่นะครับก็คือมีอยู่น้อยมากแล้วก็มีความหลากหลายน้อยมากต่างไปจากเด็กที่เติบโตในธรรมชาติอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้าหรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนมนุษย์ก็จะหายใจโดย อากาศที่เหมือนกับไหลเวียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมในธรรมชาตินะครับหมายความว่าอากาศเหล่านี้ก็จะเป็นอากาศที่ไหลผ่านดินผ่านต้นไม้ผ่านแม่น้ำลำธารต่างๆซึ่งพวกจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินในธรรมชาติต่างๆมันก็จะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศแล้วเราก็จะหายใจพวกจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราหายใจอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกับเป็นตึกรามบ้านช่องนะครับแล้วก็หลายครั้งก็จะมีเรื่องของเครื่องปรับอากาศและตัวเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะกรองพวกจุลินทรีย์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นแม้แต่อากาศที่เราหายใจเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยค่อนข้างน้อยและก็ต่างไปจากที่พบในธรรมชาติทั่วไปแล้วเป็นสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้นะครับก็จะมีผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยต่างไปนะครับตั้งแต่เราเด็กๆเลยและโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารนะครับก็คืออยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีจุลินทรีย์เนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการเสียสมดุลของแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ย
ก็นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับที่พบมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วในเอพิโซดก่อนๆหน้านะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับและแน่นอนว่าหนึ่งในโรคที่พบมากขึ้นนะครับและเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ร่างกายที่เปลี่ยนไปก็คือโรคภูมิแพ้ที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้ด้วยสำหรับเหตุผลหรือคำอธิบายนะครับว่าแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปทำอะไรกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยแล้วทำให้เกิดโรคภูมิแพ้มากขึ้นนะครับเราจะยังไม่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างยาวแล้วนะครับแต่ผมจะขอเก็บรวบไปคุยกันในเอพิโซดหน้าเลยนะครับเพราะในเอพิโซดหน้านะครับเราจะพูดถึงโรคอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันกลับมาทำร้ายร่างกายของเราเองโรคในกลุ่มนี้นะครับภาษาทางการแพทย์เนี่ยจะเรียกว่าโรคออโตอิมมูนดิซีสนะครับซึ่งเป็นคำรวมๆนะครับโรคในกลุ่มออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยมีอยู่กันมากมายนะครับประมาณ 70-80 โรคเลยนะครับก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะนำสิ่งที่เราคุยกันไปนะครับมาสรุปเป็นข้อๆให้ฟังอีกทีนะครับว่าไอ้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันพอจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นข้อแรกสุดนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การคลอดเลยนะครับตั้งแต่ทารกเนี่ยยังไม่คลอดก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าทารกที่คลอดแบบธรรมชาติเนี่ยมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆเนี่ยน้อยกว่าเด็กที่คลอดด้วยวิธีแบบผ่าท้องคลอดนะครับเพราะว่าเด็กที่คลอดแบบธรรมชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับจุลินทรีย์ต่างๆจากทางช่องคลอดของแม่หรือจากทางเดินอาหารของแม่เนี่ยมากกว่าดังนั้นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จริงๆเนี่ยการคลอดทำธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีกับสุขภาพของลูกเนี่ยมากกว่าอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของการดื่มนมแม่ก็คือเพราะว่าทารกที่ดื่มนมแม่นะครับมีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เนี่ยน้อยกว่าทารกที่เลี้ยงด้วยนมผงเพราะในนมแม่นะครับจะมีสารที่ชื่อว่า HMO นะครับย่อมาจาก Human Milk Oligosaccharide นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นสารที่เป็นพวก prebiotics นะครับคือสารที่สามารถไปเลี้ยงจุลินทรีย์ต่างๆในลำไส้ใหญ่ทำให้เด็กที่ดื่มนมแม่นะครับทารกที่ดื่มนมแม่เนี่ยจะมีการพัฒนาหรือการเติบโตของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เนี่ยที่ดีกว่าข้อที่3นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เด็กมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้าง นะครับโดยเฉพาะเด็กที่เติบโตในเมืองใหญ่นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการไปเที่ยวสวนสาธารณะนะครับหรือว่าไปต่างจังหวัดนะครับไปชนบทนะครับให้เด็กเนี่ยมีโอกาสสัมผัสดินสัมผัสทรายนะครับสัมผัสต้นไม้ใบหญ้าต่างๆหรือไปสูดอากาศที่ไหลเวียนผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆในธรรมชาติหรือแม้แต่การมีกระถางต้นไม้ในบ้านนะครับก็ช่วยได้นะครับก็สามารถเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เด็กมีโอกาสได้สัมผัสข้อที่4ก็คือพยายามเลี่ยงนะครับที่จะได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะในช่วง2ขวบปีแรกซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายของทารกเนี่ยยังมีระบบไอ้พวกไมโครไบโอต้าต่างๆเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับหรือตัวอย่างเช่นนะครับก็สมมติเวลาลูกไม่สบายนะครับเราไปหาหมอแล้วหมอเนี่ยไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะมาคือให้แค่ยาลดไข้มาเนี่ยก็อย่าไปขอยาปฏิชีวนะมากินนะครับหรือถ้าหมอเนี่ยจ่ายยาปฏิชีวนะมาให้เนี่ยก็จะต้องถามหมอว่าจำเป็นต้องกินจริงๆหรือเปล่าไม่กินได้ไหมนะครับข้อที่5นะครับพยายามที่จะกินอาหารพวกที่เรียกว่าเป็น prebiotics นะครับก็คืออาหารที่มีกากใยนะครับซึ่งจะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของเราอีกทีหนึ่งตัวอย่างพวกนี้นะครับที่เป็น prebiotics ดีก็เช่นพวกขมิ้นขิงข่านะครับหัวหอมหอมแดงนะครับจริงๆมีเยอะมากนะครับถ้าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างลอง Google ดูก็ได้นะครับข้อที่6นะครับก็ลองพยายามเสริมอาหารพวกที่เรียกว่าเป็น probiotics เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่เราทานเป็นประจำนะครับก็จะสลับไปหลายๆอย่างนะครับอาหารพวกนี้ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นพวกอาหารหมักดองนะครับเช่นพวกกิมจินะครับถั่วเน่านะโตะนะครับมิโซะซุปนะครับหรืออย่างไทยๆก็มีพวกข้าวหมากนะครับผักดองชนิดต่างๆเนี่ยของไทยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมั่นใจหน่อยว่าไม่มีพยาธินะครับหรืออาจจะเป็นพวกอย่างเต้าเจี้ยวนะครับโยเกิร์ตนะครับหรือว่าพวกชาหมักที่เรียกว่าคอมบูชาแล้วอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอาหารเสริมโปรไบโอติกส์ปัจจุบันเนี่ยในแง่ของการนำมาใช้ป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับหรือร่วมรักษาเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลมันค่อนข้างบวกลบอยู่มากนะครับคือมีคนที่ใช้แล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์นะครับแล้วก็มีคนที่กินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่เห็นความต่างอะไรส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าจากการที่เราเนี่ยยังไม่เข้าใจการทำงานของจุลินทรีย์ต่างๆในร่างกายอย่างมากเพียงพอนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความต่างในแง่ของการผลิตนะครับเรื่องของความหลากหลายของสายพันธุ์ที่นำมาใช้แล้วก็เป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพในการผลิตต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับอาหารเสริมโปรไบโอติกส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็อยากจะทดลองจริงๆเนี่ยก็สามารถจะลองทำได้นะครับก็เป็นลักษณะของการที่ว่าอาจจะลองชั่งน้ำหนักดูเองนะครับว่าประโยชน์ที่ได้กับเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับมันคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่าแล้วสำหรับคนที่เลือกนะครับจะใช้อาหารเสริมโปรไบโอติกส์การตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่า
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจเนี่ยมันพอจะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเรามีจุลินทรีย์ชนิดไหนมากหรือว่าน้อยทำให้เราสามารถเลือกโปรไบโอติกส์ที่มีจุลินทรีย์เหมาะกับร่างกายที่เราต้องการเนี่ยได้มากขึ้นแล้วยิ่งในอนาคตนะครับเมื่อความรู้ในส่วนนี้ดีมากขึ้นเรื่อยๆประโยชน์ตรงนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อสรุปคร่าวๆนะครับที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับในเอพิโซดหน้าเนี่ยเราจะยังคุยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันกันอยู่นะครับโดยเราจะไปดูว่าโรคกลุ่มที่เรียกว่าโรคออโตอิมมูนดิซีสนะครับหรือว่าเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันโจมตีร่างกายของเราเองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในลำไส้ได้ยังไงแต่ก่อนจะจากกันไปสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะพูดถึงผู้สนับสนุนซีรีส์ไมโครไบโอมของเรานะครับบริษัทมดกัดครับช่วงเวลาที่สัญญากันไว้นะครับก็คือจะเล่าเกี่ยวกับผู้สนับสนุนซีรีส์ไมโครไบโอมของเรานะครับบริษัทมดกัดนะครับบริษัทมดกัดนะครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิจัยนะครับเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีไมโครไบโอมนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดนะครับโดยทางทีมของนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของบางมดนะครับได้ร่วมมือกับภาคเอกชนก็คือบริษัท Biotech Global Innovation นะครับตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าเป็นบริษัทมดกัดนะครับคำว่ามดเนี่ยก็มาจากคำว่าบางมดนะครับซึ่งคำว่ากัดนะครับ GUT กัดเนี่ยเป็นคำในภาษาอังกฤษนะครับที่นิยมใช้ในทางการแพทย์จะมีความหมายว่าลำไส้ทีนี้บริษัทมดกัดทำอะไรนะครับทางมดกัดเนี่ยก็คือเปิดให้บริการนะครับตรวจแล้วก็วิเคราะห์จุลินทรีย์ในลำไส้แก่คนทั่วไปเพื่อให้คนที่ไปตรวจนะครับหรือตัวคุณเนี่ยได้รู้ว่าสภาวะของจุลินทรีย์ในลำไส้ของตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะแบบไหนสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทมดกัดนะครับเช่นประโยชน์ที่จะได้จากการตรวจมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในการตรวจมีรายละเอียดอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับหรือว่าขั้นตอนในการตรวจมันมีรายละเอียดยังไงบ้างผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับหรือว่าเอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองติดต่อไปคุยเพิ่มเติมดูได้นะครับเพราะว่าต้องบอกความรู้ทางด้านนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับท่านที่มาดูคลิปเนี่ย3เดือน6เดือนหรือว่าปีนึงจากที่ผมโพสต์หรือว่าลงคลิปไว้เนี่ยก็อาจจะมีความรู้ใหม่ๆเนี่ยที่ต่างไปจากเดิมเนี่ยออกมามากมายนะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับมดกัดนะครับสิ่งเล็กๆที่สร้างให้ชีวิตเราต่างกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับในซีรีส์ของ Microbiome สวัสดีครับ